อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการทำซาลาเปาไส้เห็ดหอมมาฝากกันค่ะเมื่อเข้าสู่เทศกาลกินเจหลายๆคนคงนึกถึงแต่เมนูอาหารเดิมๆทำให้ไม่ค่อยอยากรับประทานอาหารเจสักเท่าไหร่วันนี้เรานำเมนูซาลาเปาไส้เห็ดหอมมาฝากโดยจะเป็นการทำซาลาเปารูปทรงเห็ดหอมใส่ไส้เห็ดหอมผัดซึ่งจะเป็นเมนูอาหารเจที่รับประทานได้ไม่เบื่อเลยค่ะเทคนิคการทำซาลาเปาไส้เห็ดหอมควรเลือกแป้งที่มีคุณภาพจะทำให้ได้ซาลาเปาที่มีเนื้อที่ละเอียดนุ่มเบาไม่แห้งแข็งแป้งที่เหมาะสมได้แก่แป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะแป้งชนิดนี้ได้จากการโม้ข้าวสาลีชนิดอ่อนซอฟต์วีทมีการลดขนาดของแป้งให้ละเอียดอย่างสม่ำเสมอและคัดเลือกส่วนของแป้งที่มีปริมาณโปรตีนต่ำเพื่อที่จะได้แป้งสาลีที่มีคุณภาพเหมาะสมในการทำผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆวิธีทำไส้เห็ดหอมใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เห็ดหอมแห้งแช่น้ำซอยเป็นเส้นเห็ดออรินจีหั่นเตาและแครอทหั่นเตาต้มสุกผัดจนสุกดีปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมและพริกไทยป่นผัดให้ส่วนผสมเข้ากันเติมน้ำและแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะผัดต่อจนส่วนผสมเข้ากันปิดไฟพักให้เย็นสนิทเตรียมไว้วิธีทำซาลาเปาคนผสมแป้งเค้กดราริบบิ้นกับผงโกโก้และน้ำให้เข้ากันเตรียมไว้สำหรับทานหน้าเทแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะลงในอ่างผสมตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเปิดเครื่องตีพอเข้ากันเติมน้ำเย็นและเนยขาวนวดจนส่วนผสมเนียนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องแบ่งก้อนโดก้อนละ30กรัมคลึงเป็นก้อนกลมแผ่ก้อนโดออกเป็นแผ่นตักไส้เห็ดหอมลงตรงกลางจับจีบบีบตะเข็บให้สนิทวางลงบนกระดาษโดยให้ตะเข็บอยู่ด้านล่างกดด้านหน้าลงเล็กน้อยทาด้วยส่วนผสมโกโก้คลึงก้อนโดก้อนละ10กรัมเป็นแท่งวางลงบนกระดาษพักไว้ให้ขึ้นเป็น2เท่าวางลงในรังถึงปิดฝานึ่งในน้ำเดือดไฟแรงนานประมาณ6นาทีหรือกระทั่งสุกดีเจาะรูด้านล่างของซาลาเปาไส้เห็ดหอมแล้วนำซาลาเปาที่เป็นแท่งกลมเสียบตรงกลางวางลงบนภาชนะเสิร์ฟพร้อมรับประทานค่ะแค่นี้เราก็จะได้ซาลาเปาไส้เห็ดหอมมีเนื้อที่ละเอียดนุ่มเบาไม่แห้งแข็งจากเทคนิคการทำซาลาเปาไส้เห็ดหอมอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM